Capitalism better business for good life Day One Podcast กับย้อยณภสรศรีวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1 Day แต่การที่หยิบเรื่องต้นทางของคนของแบรนด์ของโปรเจกต์มาเล่าให้คุณฟังกับยนะ้อยนภัสรสศิวิลารมนาธิการจากแคปิตอลนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งย้อยพาแบรนด์ที่หลายๆคนรักค่ะย้ยเองก็เพิ่งจะเป็นแฟนคลับแบรนด์เขานะคะก็เลยอยากจะชวนมาให้ทุกคนรู้จักนะคะว่าแบบเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นหมยอยังไงนะ วันนี้ Day One Podcast จะพาไปพบกับ Day One ของ t n o r t t Face นะคะที่เริ่มต้นจากร้านขายอุปกรณ์เดินป่าปีนเขาเล็กๆนี่แหละค่ะสู่แบรนด์สื้อผ้าและก็อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่ทุกคนรักนะคะเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงยุ้ยชวนตัวแทนนำเข้าของประเทศไทยเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังเดีวทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุณเอกครับสวัสดีครับอยากให้คุณเอกแนะนาตัวนิดนึงค,ค่ะค ครับชื่ออัธพลนิติวรักคณาพันธ์นะครับเป็นแบรนด์เมนเจอร์ของ The North f a c e นะครับก็ชื่อเล่นชื่อเอนะครับผม<ช>แล้วก็ยเล็กผีกอภัยค่ะอ๋อไครับก,ก็เข้ามาดูแลแบรนด์ North f a ฟ e ได้ปีนี้กำลังจะเข้าปีที่5แล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าคุณยุ้ยเคยได้ใช้สินค้า n o r นอ f เ c e บ้างไหมครับยังไม่เคยใช้แบบโดยตรงค่ะแต่เป็นแบรนด์ที่เวเลงมาตลอดเพราะหลังๆเห็นเสื้อผ้าเขาแบบมีความไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะชนเวยคุยแล้วกันก่อนจะมาถึงเรื่องของในประเทศไทยนะคะย้อนกลับไปก่อนจริงๆแบรนด์นอตเฟสเนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงคะคือจริงๆผมว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีเพราะแบรนด์ก็มีความเป็นมาห้กว่าปีแล้วห0กว่าปีแล้วครับ ก็จริงๆเกิดจากสามีคู่นึงเขาชอบแบบปีนเขามากอ,มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปเปิดร้านขายอุปกรณ์ปีนเขาะนะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ขายของให้พวกนักปีนผาเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งชื่อแฮปครอปเข้ามาเห็นแล้วก็เลยสนใจครับก็เลยเข้ามาเทคโอเวอร์บิส e ิสนั้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยการขายอุปกรณ์เดินป่าเดินทางของเขาก็ค่อยๆตกกว่าขึ้นมาเรื่อยๆ<ฆ>อยนะครับเสร็จแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีบริษัทชื่อ Vf Corporation <ฆ>เข้ามาเทคโอเวอร์อีกตอนปี2000ครับด้วยราคามูลค่าอยู่ที่แค่25 000 000ล้านเหรียญนะวันนั้นนะครับแล้วผ่านไป22 22ปี23ปีครับ Vf Corporation มูลค่าแบรนด์แบรนด์นี้ก็ปาเขาไปแบบหมื่นกว่าล้านแล้วเนี่ยครับโอครับ ซึ่งชื่อเนี่ยเขาชื่อเด r นอตเฟสมาตั้งแต่ต้นเลยปะคะใช่ครับผมอืมก็คือเดนยะทวนก็คือมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขาแบบชอบมีแฟชั่นเกิดกับเรื่องนี้มากๆใช่แล้วเขาก็ขายให้กับนักธุรกิจคนหนึ่งใช่ครับชื่อแฮปครอปซึ่งเขาก็ไปทําแล้วเขาก็ขายบริษัทต่อให้ v f Corporation แล้วณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นของ v f Corporation มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะจาก จากาสินค้าจากตอนที่ช่วงที่สามีพรยาเขาขายของครับคือเดิมทีคือไงเขาซีเล็กมาหรือว่าเขาทําผลิตมาเพื่อขายคือณวันนั้นเขาผลิตมาครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สกีต่างๆแจ็กเก็ตกันหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโปรดักไลน์อาจจะไม่ได้หลากหลายมากะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็คุณแฮปครอปเนี่ยก็เข้าไปเห็นแล้วก็เห็นช่องทางธุรกิจที่น่าสนใจ นะครับเขาเลยไปเทคมาแล้วหลังจากนี้นนมันก็เริ่ม,มพัฒนาพวกโปรดักไลน์มากขึ้นนะครับอย่างคุณย้อยน่าจะเห็นที่เห็นชัดบ่อยๆเลยเวลาคนไป K2 ไปฮิมาลายะอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นกระเป๋าใบหนึ่งก็คือ b a s บสแคมด u f f ฟล ใหญ่ๆเลยนะครับถ้านึกออกจะเป็นแบบสีเหลืองดําสีดำอะไรเงี้ยครับเป็นสีๆซึ่งมันเอาไว้ใส่อุปกรณ์พวกเต็นท์พวกเสื้อกันหนาวอุปกรณ์ยังชีพต่างๆเวลาเขาขึ้นไปในที่หนาวเย็นมากๆนะครับซึ่งเนื้อผ้าเนี่ยมันจะออกแบบให้ให้ทนกับการใช้งานนะครับแล้วก็ฉีกขาดได้ยากมากๆอย่างเงี้ยครับกันน้ากันหิมะได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นไอ้เทมช่วงแรกที่มันเป็นแบบ,บฮีโร่เขาคือคือกระเป๋าเหรอคะใช่ครับก็จะเป็นตัวกระเป๋าที่ที่คนจําได้แล้วก็ถ้า อีกตัวหนึ่งอย่างพวกแจ็กเก็ตนะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับจะเป็นในลักษณะที่เป็น p u บฟี่แจ็ e เที่เป็นแจ็กเก็ตตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์หน่อยครับหลายคนจะบอกว่าแจ็กเก็ตขนขนเป็ดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนอตเฟใช้ขนห่านมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับก็คือมันจะมีค่าความหนาแน่นของขนห่านนะครับที่เรียกว่า RDS แล้วตัว RDS เนี่ย มันจะเริ่มค่าประมาณ500ขึ้นไปจนถึง900<ะ>ยิ่งค่ายิ่งสูงนะครับความที่มันจะทนกับความหนาวจะดียิ่งขึ้นมสมมติว,ว่าคุณไปแบบอุณหภูมิเริ่มติดลบอย่างเงี้ย<ะ>500 600โอเคแต่สมมติว,ว่าไปติดลบมากๆอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องการความหนาแน่นของขนห่านที่เยอะขึ้นขึ้นไปถึงระดับ700 800ตัวแจ็คเก็ตตัตวนี้ในวัยเด็กเราอาจจะแบบเฮ้ยดูเหมือนมิ<อ>ชล<า>ินอะใช่ไม่กล้าใส่ปอนย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ฮิตมากตอนยุค9กยุค 90, 90ครับ<ะ>คือมันมีอ่าวงแรปเปอร์เอาไปใส่ขึ้นร้องเพลงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลายเป็นที่ฮิตกันอืมครับดังนั้นการก้าวกระโดดของเขาที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะหลายโปรดักต์มันเยอะขึ้นใช่ครับสินค้ามันถูกเอาไปใช้ใชหลากหลายใช่ครับมันจะไม่ใช่แค่ในลักษณะแบบ ไปในกิจกรรม outdoor เพียงอ,อ,อย่างเดียวมันเข้ามาอยู่ในในกลุ่มที่เป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมันมันเข้าไปมายังไงได้อีกถึงว่ายังงงอยู่ในตอนแรกที่แบบ,บเออจัดร้านอุปกรณ์ขายของปีนเขาธรรมดาที่แบบค่อนข้างจะนิชหรือว่าจริงๆมันคือตลาดที่ใหญ่มากๆ คือด้วยความที่ในในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในในยุโรปครับเราอาจจะค่อนข้างต่างกับประเทศไทยบ้านเราเวลาหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยมันมันจำเป็นจริงๆที่คุณต้องมีแจ็กเก็ตกันหนาวเพราะอุณหภูมิมันต่ำจริงๆหิมะตกอะไรแบบนี้ครับบ้านเราอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่กรุงเทพเราได้ใส่เสื้อกันหนาวสักกี่ครั้งถ้าไม่ใช่ออฟฟิศเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยใส่ก็ไม่ได้ละเมื่อวันหนาวแค่วันเดียวเมื่อวหนาววันนี้ไม่หนาวแล้วอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วปุ๊บตลาดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเพราะทุกคนจําเป็นจะต้องมี แจ็คเก็ตในช่วงฤดูหนาวหิมะตกเนี่ยครับล้าด้วยความที่ส่วนหนึ่งเนี่ยคนจะมีภาพจำกับเดินออฟเฟสในลักษณะที่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถไปในที่ที่มันอากาศมันเอ็กตรีมมากๆเช่นแบบลบหนักๆเลยลบแบบ2030อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่แบรนด์มันมันเติบโตมาเรื่อยๆครับมันกลายเป็นท็อปออฟไมายของลูกค้าเลยคือเหมือนเวลาเรานึงใช่ครับเหมือนสมมติว่าเราแบบเฮ้ยจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีเนี่ย หนึ่งช้อยแน่ๆที่เราจะนึกถึง<ช>นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็เติบโตขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่อุปกรณ์หรือเสื้อผ้ากันหนาวนะครับก็คุณย้วยก็จะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาก็เริ่มทําในลักษณะที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นคุณสามารถแต่งตัวอย่างเงี้ยไปทํางานก็ได้อ่าหรือ สินค้าบางอย่างมันสามารถไปมิกซ์แอนด์แมทกับการที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเ <c oughs> ช่นอาจจะมีกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าเป้หรือแม้แต่รองเท้า,ท,าที่มันอาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นไฮกิ้งบ้างแต่ว่าพอมันมิกซ์แอนด์แมทกับชุดทํางานในปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าในปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องยูนิฟอร์มที่มันเป็นเหมือนในอดีต<อ>แบบผูกเนไทยเสื้อเชิดอะไร่าเงี้ยครับมันมันเริ่มเปลี่ยนไปที่น่าสนใจมีสองประเด็นก็คือครับ ความเป็นอุปกรณ์เหล่านี้ที่ดีมันเป็นยังไงคือเหมือนกับว่ามันถึงจะได้ใจเป็นท็อปออฟไมายของคนที่ทำกิจกรรมครับก็อธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับผมว่าตอนผมเข้ามาทำงานแรกๆครับผมก็แบบงงเออผมก็แบบตั้งคำถามเลยเฮ้ยปีปีหนึ่งเราจะซื้อแจ็คเก็ตราคาหมื่นกว่าบาทค่ะมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนแรกแบบ เออจะไหวเหรออะไรแบบเนี้ยอ,อ,อ่ะเสร็จแล้วพอเข้ามาทําจริงก็เออจริงๆคนไทยอ่ะชอบเที่ยวชอบท่องเที่ยวมากครับออแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยเสื้อกันหนาวเนี่ยที่คนไทยซื้อเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยเยอะกว่าที่เราเราเคยรู้สึกตอนแรกอะยนี้นครับเพราะว่าตอนแรกเราก็เมื่อช่วงปี2018ที่เข้ามาทํางานแรกๆอะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าร้านก่อนเข้าไปทํางานเราก็ไปดูร้านเขาก่อนว่าเป็นไงตอนนั้นมันจะฮิตแสงเหนือ,อ,อใช่ใช่ไมนฮิตแสงเหนือตอนสัมภาษณ์งานผมก็บอกเขาว่าผมรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดูห่างไกลกับคนไทยมสมว่าผมเป็นปกติผมก็แบบเฮ้ยแสงเหนือผมจะไปสกี่ครั้งกันเลยเอพอเข้ามาจริงๆโอ้มีกลุ่มลูกค้าแล้วพอถึงช่วงซีซันขายดีมากมขายดีจนแบบเราแบบอืมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าลูกค้าจะมีความรู้สึกว่า แจ็กเก็ตตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกรู้สึกเหมือนกันไหมครับสมมติถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้เลยแบบจะรู้สึกว่าใส่ตัวเดียวปุ๊บไม่ว่าอากาศแบบไหนคุณใส่ได้ตลอดวันอะไรแงเงี้ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาแต่งตัวครับมันจะเรียกว่า Layering System l a y e r i n g system ก็คือการที่เราใส่เสื้อผ้าครับเป็นชั้นอ่ะชั้นแรกก็คือในลักษณะที่เป็น b บ s e layer หรือทุกคนน่าจะเรียกกันติดปากก็คือลองจรอ่าคุณก็มีชั้นในสุด ถัดมาก็จะเป็น mid layer ซึ่ง mid layer ก็จะเป็นตัวที่เป็นเสื้อกันหนาวไม่ว่าจะเป็นตัวาาแจ jacket ที่เป็นขนห่านนะครับหรือตัวที่เป็นผ้าฟลีดที่เป็นขนขนปุยปุยนิดนึงเนี่ยครับอันนั้นก็คือ mid layer เสร็จแล้วปุ๊บสมมติว่าถ้าคุณไปในสถานที่ที่มีฝนตกหรือหิมะตกหนักๆก็จะมีตัวชั้นสุดท้ายก็คือเรียกว่าเชล l นะครับก็จะเป็นตัวเชล l ลเ a อร์ก็คือจะใช้กันฝนกันหิมะดังนั้นเนี่ย เราก็จะแต่งตัวในลักษณะเป็นเลเยอร์เพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราออกไปเล่นสกีนูน<ม>่นนั่นนี่มาพอเข้าโรงแรมปุ๊บครับเขาก็เปิดฮีเตอร์อากาศมันก็จะอุ่นขึ้น<ม>เราก็อาจจะถอดอชั้นอน,นอกออกถอดชั้นในออกเหลือแค่ตัวเบสเลเยอร์ชั้นกลางออกเงี้ยครับก็จะเป็นแค่เบสเลเยอร์ก็ได้หรือเราจะใส่แค่มิดเลเยอร์ก็ได้ตามอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตตัวเดียว ตลอดเวลาทั้งวันสมมติว,ว่าถ้าไม่มีลมเราก็อาจจะไม่ต้องใส่เชลกันฝนกันหิมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอนิดนึงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวจริงมันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วมันจะสะดวกขึ้นเพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนตลอดแล้วก็มันค่อนข้างตอบโจทย์เวลาเราไปเดินขึ้นภูเขาอะครับ อย่างคุณย้อยผมไม่แน่ใจว่าสมมติถ้าเข่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเริ่มไปที่สูงปุ๊บลมจะแรงขึ้นถูกไหมครับเราก็อาจจะหยิบเสื้อกันลมมาใส่ค่ะ,ะหรือว่าระหว่างวันมีฝนตกเราหยิบเสื้อกันฝนมาใส่เหมือนกันครับเวลาไปต่างประเทศแล้วหิมะบางทีมันตกบ้างไม่ตกบ้างเราหยิบขึ้นมาใส่บ้างไม่ใส่บ้างเพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายครับดังน้นมันมีโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ในแต่ละกันใช้งานของมันอยู่ใช่ครับ ซึ่งมันเลยไม่ได้เป็นแค่เสื้อกันหนาวหรือเป็นแค่แจ็คเก็ตกันหนาวเท่านั้นใช่ครับความดีงามของมันคืออะไรอีกคะความดีงามของมันก็คือ,อ,อว่าผมว่าหลายๆคนที่เข้าไปในร้านนะครับอ,อ,อย่างก่อนที่ผมจะมาทํางานผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปปุ๊บทาไมราคาแจ็คเก็ตบางออตัวถึงเป็นหมื่นอ,อ,อ่าเสร็จแล้ว ในวันที่ผมได้ไปเซลล์มิทติงเพื่อจะไปเลือกสินค้าครับ <c oughs> เขาก็จะพาเราไปที่สกีรีสอร์ท <c oughs> แล้วก็ให้ได้ได้ลองสินค้าจริงๆ <c oughs> แล้วหลังจากวันนั้นแค่แค่วันเดียวแล้วเขาก็ให้ลองเล่นสกีลองใส่แจ็คเก็ตอะไรเนี้ยครับเราก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ว่าทําไม่าราคาถึงสูงแต่ว่า <c oughs> ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นราคาสูงดีกว่าอยากให้มองว่าราคาที่คุณจ่ายไปคุณได้ ฟังช <Fun> ันได้คัตติ้งที่ดีแล้วก็เนื้อผ้าคุณภาพเทคโนโลยีมันจะตอบโจทย์กับสถานการณ์นั้นจริงๆครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าใส่แล้วมันจะร้อนไหมระบายอากาศไหม,มสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อผ้าของนอนเฟสนะครับช่วงที่เขาเริ่มปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆระหว่างทางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีกันหิมะได้แต่ก็จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดกลิ่นอับ มันก็จะมีเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะแบบไม่รู้ตอนใส่ตอนใส่คุณถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันดียังไงอย่างนี้ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันซื้อเสื้อกันหนาวทั่วไป2,500ัาท้ <P> อ0บาทสามพัก็พอแต่ว่าพอไปเจออากาศที่มันหนาวจริงๆครับมันมันมันจะเห็นได้ชัดมากๆ <P> ครับโอ้เพราะมันไม่ใช่แค่ทําให้อุ่นใช่ครับแต่มันมีนกลไกอะไรบางอย่างในเนื้อผ้าครับ สงสัยขอย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆก็มันต้องเรียกว่า North Face หรือ The North f a c e The North Face ครับมันมีที่มาของชื่อไหมคะมีที่มาครับก็ถ้าคุณย้อยเห็นโลโก้ครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นเป็นโดมเขาจะเรียก Hal f d โด me ครับซึ่งโลโก้นี้เนี่ยถูกออกแบบมาจากตัวเทือกเขาหนึ่งที่เขาเรียกว่า Hal f d โด me ในโยเซมิตนะครับในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตที่สหรัฐอเมริกาครับมันจะมีลักษณะเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับแล้วทำไมต้องเป็นเขานี่ ไไมเเป็นนขาอื่คือด้วยความที่มันจะมีศัพท์ที่เรียกว่า North Face นะครับเพื่อเรียกสถานที่ที่นี้ว่าแบบอยู่ทางด้านเหนืออากาศมันจะเย็นกว่าปกติอแล้วเสร็จแล้วเขาเขาเลยใช้คำนี้มาแล้วก็เอาไอ้ตัวตัวอ่าตัวฮาโดมเนี้ยมาใส่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของโยเซมิตที่มีอากาศหนาวเย็นครับมันมีช่วงยากๆของแบรนด์อันนี้เราเล่าเรื่องต่างประเทศไปก่อนเนอะแล้ค่อยมาเล่าในไทย พราะฟังดูมันก็ดูมีความสําเร็จตลอดเลยเลยค่ะมันมีวิกฤตในช่วงของแบรนด์ไหมเพราะว่ามันหรือมันขายดีมาตลอดจริงๆเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือจริงๆช่วงที่มีปัญหาก็ถ้าในต่างประเทศก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วเขาขายลิขสิทธิ์คุณย้อยจะเห็นที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีอะครับ คุณย้อยจะเห็นโปรดักต์ไลน์ที่มันไม่เคยมีในไทยออ่ที่เป็นในลักษณะ Purple Label ค่ะอ่าหรือถ้าไปเกาหลีคุณย้อยจะเห็นวาย e l าอบาประมาณอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยเห็นมันขายในไทยเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นขายในยุโรปเลยใช่มัคืออะไรก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เดอะนอตเฟสมีปัญหาเสร็จแล้วเขาก็เลยขายลิขสิทธิ์ในการผลิตให้นะครับให้กับบริษัทหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับแล้วแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าคุณผลิต แล้วก็จําหน่ายเฉพาะในประเทศได้เท่านั้นอคุณไม่สามารถส่งออกมาได้ค่ะ่ะอเสร็จแล้วเหมือนกันในเกาหลีก็เช่นเดียวกันก็คือคุณผลิตได้โดยใช้ตร <ละ S 1> <ล>าโลโก้ของ The North f a e ได้แล้วก็ขายได้เฉพาะให้เกาหลีคุณไม่สามารถข้ามไปในประเทศอื่นๆได้ประมาณนั้นครับก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาก็ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็วขายตัวลายเส้นให้แต่ก็จํากัดการขายในประเทศนั้น แต่ว่าโปรดักก์ก็จะเป็นโปรดักก์เหมือนกันถูกไหมคะหรือว่ามันสามารถทําเป็นโปรดักก์อะไรก็ได้แค่เอาโลโก้ที่ซื้อลายเส้นมาไปแปะครับก็โปรดักที่เขาขายก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีชื่อรุ่นอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าแมทเทอเรียลไม่ได้ต่างกันหรือบางรุ่นเขาก็ซื้อจากทาง g l o b a l ที่อเมริกาแล้วเข้าไปขายในญี่ปุ่นแล้วก็ที่ที่เกาหลีอย่างนี้ก็มีครับเพราะว่าเพราะ บางทีจํานวนผลิตในญี่ปุ่นอย่างเดียวอาจจะไม่เยอะพออย่างนี้ครับเขาก็จะสั่งโปรนักบางลายเข้าไปขายในในบ้านเขาก็มีแล้วช่วงนั้นมันมันเป็นปัญหายังไงอะคะคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่เศรษฐกิจสหรัฐก็น่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีมีปัญหาครับอาจจะในลักษณะที่เป็นมีภาวะเงินเฟ้อบริษัทหลายๆอย่างก็ ทยอยปิดตัวไปแล้วคนก็ไม่ได้ท่องเที่ยวเนี่ยครับอ่ามันก็เป็นเหมือนอีกวิธีหนึ่งให้เขาคล่องกบเขาคคลองมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วกับช่วงโควิดที่คนเดินทางไม่ได้นี่เขามีปัญหาอะไรไหมคะในช่วงโควิดเรามีปัญหานะครับมีปัญหาหมดเลยเพราะอย่างอย่างที่จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในในเอเชียของเขาครับก็ ก็ล็อกดาวน์ไปนะครับแล้วก็หรือแม้แต่ในตลาดบ้านเราเราเที่ยวไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในข้อดีในช่วงวิกฤตนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณยุจรนึกภาพบอกว่าถ้านอตเฟสต้องซื้อเสื้อกันหนาวอ่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่านอตเฟสไม่ค่อยห่วงในช่วงฤดูหนาวเพราะยังเขาขายไก่เกลีได้แต่คราวนี้มันท่องเที่ยวไม่ได้มันการใช้มันน้อยลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเขา ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็น spring summer อือ่าไม่ว่าจะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆซึ่งในจังหวะน,นั้นเองครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอคนอยู่บ้านนานๆปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราไปเที่ยวไหนไม่ได้กระแสะแคมปิ้งก็เลยกลบับป่าแล้วก็จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยคุณดยจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหต้องมีเก้าอีอ ร้านคาเฟ่ยังมีแชมกลาวเต็มไปหมดอ่ะต้องมีบ้านต้องมีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบโอกาสเลยเนาะโอกาสใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติเขามีสินค้าเอาดองอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โปรดักต์ไม่ใช่ฮีโร่โปรดักต์อ่ะก็คือไปขายกระเป๋ากับแจ็กเก็ตก่อนใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นจุดสิ่งนี้ขึ้นกลับมาด้วยใช่ครับว้าวอ่าก็เลยเป็นแบบกลายเป็นว่าเออสินค้าที่เป็นสปริงซัมเมอร์เขาแบบดีขึ้นมา แต่โอเคอ,อาจจะไม่ได้ดีขนาดช่วยให้ cover ยอดขายที่มันหายไปแต่ว่ามันก็ช่วยให้พยุงในปีนั้นแบบไม่ได้แย่แเรากลายว่ามันก็ไปโตในสินค้ากลุ่มนี้แทนเลยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของในฝั่งต่างประเทศเนาะกับไทยบ้างคะ่ะ n o r h f a เข้ามาในไทยได้ยังไงคร n o r h Face เข้ามาในไทยได้ยังไ, Not าาใไ,ไงไใช่ไหมครับก็คือ,อบริษัทที่ผมทําอยู่ชื่อไทย outdoor sport ะนะครับซึ่งเป็นบริษัท าฟาวเดเออร์เนี่ยคือคุณชัยยุทธศรีวิกรณ์ะนะครับถ้าคุ้นเคยกับนางสกุลน,นี้นะครับก็น่าจะนึกถึงานายกสมาคมเทควันโดได้<อ>นั่นแหละครับก็คือพี่ชายของคุณชัยยุทธศรีวิกรณ์ะนะครับเสร็จแล้วคุณชัยยุทธศรีวิกรณ์เนี่ยท่านก็ไปเติบโตในเมกาตั้งแต่9ขวบเลย<ะ>อย่างเงี้ยครับแล้วเรสร็จแล้วก็พออายุ23่ก็กลับมาประเทศไทยแล้วคือทางบ้านเนี่ยก็ให้เขาเขาไปดูแล ในกลุ่มของโรงงานที่เป็นการเมนทั้งหมดอ่าเสร็จแล้วก็เขาก็เริ่มเริ่มสนุกกับธุรกิจตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ลองมาทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับมาเปิดร้านในสยามนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วเขาก็ขายแบรนด์เนี้ยให้กับบริษัทหนึ่งในไทยไปดูแลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเขาขายไปเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยมาทำนอนเฟอ oh. อ่า นะครับมาทำนอตเฟสตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วมีเหตุผลไหมค,คะว่าทำไมถึงขายสิ่งที่สร้างมาแล้วเอาเงินมาซื้อ North Face ที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศครับก็เคยได้คุยกับคุณชัยยยทธนะครับคือผมมองว่าท่านก็มองว่าแบบข้างหน้าเนี่ยแบรนด์นี้น่าจะมีโอกาสในตลาดเมืองไทยเพราะว่าณวันนั้นผมเชื่อว่า ถ้าเราไม่ได้มองไปแบบข้างหน้าจริงๆไม่เห็นจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าใครคนไทยจะซื้อหรอเมื่อสิบปีที่แล้วอาจจะแบบเราจะขายแจ็กเก็ตกันหนาวในประเทศที่ร้อนมากๆขนาดนี้ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> เออ,เอ,อแต่ท่านก็บอกว่าคือด้วยความที่ไลฟ์สไตล์คนไทยยังชอบเดินทางแล้วก็ชอบเที่ยวอย่างเงี้ยครับแล้วในอนาคตเชื่อว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็นธุรกิจหลัก อยู่แล้วไม่ว่าจะคนเดินทางมาหรือแม้แต่เราเองที่เดินทางออกไปด้วยเนี่ยครับนี่คือเมื่อสิบปีที่แล้วใช่ครับก็คือมองการไกลขนาดมากเลยครับหรือเขามีแพชชั่นกับกิจกรรมเ outdoor อะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็เาไปอยู่ที่เมกามะคือส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วท่านชอบชอบ outdoor มากมากด้วยครับแล้วก็อย่างอ่าถ้าคุณย้อยไม่ไม่รู้เคยอ่ารู้จักรายการวิ่งเทรลเดะนอทเฟส 100นะครับ The North Face อยคือ The North Face อยอะครับมันจะเป็นงานเทรลนะครับซึ่งเป็นงานแรกที่จัดท้งโลกใช่ไหมอ่า North Face ร้อยจะมีจัดในหลายหลายประเทศนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลซึ่ง The North Face ร้อยเนี่ยคืองานแรกที่ทําในไทยแต่ก่อนเราไม่คุณยจะนึกภาพพวกกรุงเทพมาราธอนงานวิ่งมาราธอนได้นะครับแล้วมันจะไม่มีรายการ แข่งวิ่งที่เป็นออฟโรดหรือวิ่งในภูเขาวิ่งในทางที่มันครอสคันที่นะครับนอตเฟสก็จัดงานวิ่งแล้วเราก็จัดขึ้นมานะครับเป็นงานวิ่งเทรลแรกร้อยคืออะไรก็คือระยะวิ่ง่าระยะวิ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับโอ้โหเป็นครั้งแรกเสร็จแล้วปุ๊บนึกภาพสิบปีที่แล้วเราอาจจะรู้สึกโอ๊ยทำไมมันไกลตัวจังวิ่งเทรลแล้วร้อยกิโลอะไรแบบนี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคืองานเทรลแรกนะครับแล้วก็ ท่านก็ชอบกิจกรรมอย่างงนี้ครับก็มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้มาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปวิ่งเองมาถึงตอนนั้นที่จัดนี่คือเอาแบรนด์เข้ามาขายแล้วใช่ไใช่ครับแล้วก็จัดกิจกรรมด้วยทําไมถึงจัดคือเหมือนกับว่าเอ่อหรือว่าที่จัดวิ่งเทลได้เพราะมันดูเข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทยหน่อยตรงที่ว่าเราก็วิ่งยังวิ่งได้มันยังไม่ใช่แข่งแบบปีนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยณเมื่อหลายๆปีที่แล้วครับ การวิ่งเทรลเนี่ยมันฮิตในต่างประเทศมากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าเพิ่งเริ่มมาฮิตเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากงานวิ่งถนนมันมีเยอะมากจนแบบคนก็เริ่มมาจัดงานเทรลมากขึ้นนะครับคือในอดีตเนี่ยทางมึงนอกเนี่ยเขาก็จะมีจัดอยู่แล้ะแล้วด้วยความที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์นะครับเราก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งในลักษณะเป็นไปตามอ่าดิเรกชันของเขาด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือแบบ คือเป็นการจัดงานวิ่งที่แบบเราไม่ได้กําไรเลยจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอันนี้ผมเล่า,าในส่วนของงานวิ่งนิดนึงางานวิ่งถนนนะครับส่วนใหญ่ หรือว่างานวิ่งเทลในไทยอะครับเขาจะได้ส่วนต่างกําไรค่อนข้างพอสมควรจากเสื้อที่เขาผลิตเองเพราะต้นทุนเสื้อแข่งกีฬาจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเวลาเราจัดนอตเฟสร้อยที่ไรเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่เคยกําไรเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ทําเสื้อในประเทศคุณต้องสั่งจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นแค่คุณสมัครนอตเฟสร้อยอะได้เสื้อใช่ไหมได้เสื้อฟรีแล้วค่าสมัครมัน cover ค่าเสื้อล้วอะครับ คุ้มกับค่าเสื้อแล้วเพราะเสื้อเรานําเข้าเราทําเองไม่ได้อสมมติว่าเสื้องานวิ่งอื่นคุณสั่งในประเทศห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนอนเฟสคูณสี่คูณห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอค่าเสื้อก็เยอะละเราเราก็ได้เนื้อผ้าคุณลิตี้เดียวคที่ดีเลยกับที่ขายหน้าร้านโอ้ซึ่งเป็นกําไรให้กับคนที่มาวิ่งใช่ครับหลายคนไม่รู้แต่ว่านั่นแหละครับเราก็ต้องทําอย่างนง้ยในทุกครั้งใช่ครับ อะไรคือเหตุผลที่เขาต้องลุกมาจัดกิจกรรมแบบนี้ทั้งที่ครับเขาขายรองเท้าด้วยใช่ไหมหรือขายทุกอย่างคือคือแบรนด์จะได้อะไรกลับมาเออเขามีโปรดักที่เป็นรองเท้าเทรลเสื้อผ้าวิ่งเทรลด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงหลายๆสิบปีที่ผ่านมาครับก็เขาเข้าไปเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับ u t m b อซึ่งก็คือ Ultra t r a i l du m ดูมง l ร n งซึ่งถ้าเทียบเรามันก็เหมือนเป็นโอลิมปิกของงานวิ่งเทรลนะครับเขาก็ พยายามจัดงานเพื่อให้มันเกิดกระแสให้ใหเ้เกิดการใช้งานสินค้าของเขาด้วยนะครับรวมถึงเขาก็มีนักกีฬาระดับโลกลงแข่งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับเหมือนเวลาเราเห็นงานวิ่งถนนเราก็จะนึกถึงคลิปโชเก้เ<อ>แล้วก็ไปซื้อรองเท้าในลักษณะเดียวกันกับของเขาอะไรเงี้ยครับไม,<อ>ไม่ไม่ต่างกันเ<อ>ทรลก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันก็จะได้บแบรนดิ้งอะไรไปใช่ครับพอพูดถึงการแข่งขันนได้ไอเดียอย่างหนึง่งน่าจะจัด ให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตในออฟฟิศเหมือนกันนะคว่าใครนั่งได้นานที่สุดอะไรเงี้ยน่าสนใจครับไม่สนใจไหมชอบไอเดียนี้วันนี้ไปทาเลยเลยเลยสมัครด้วยชี่ยาแบบให้แบบแข่งจัดฮอลเลยหรือว่าแบบในออฟฟิศไหนก็ได้แล้วแบบท้าออฟฟิศไหนเย็นอะไรเงี้ยครับน่าสนใจนะสนุกดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเวลาทําการตลาดในไทยอ่ะเขาเขาให้โจทย์เรากว้างแค่ไหนหรือว่าจริงๆเราทําอะไรได้ไม่ได้บ้างเวลาเราเป็นดิสติบิวเตอร์ครับ ก็จริงๆแล้วในในแต่ละซีซั่นนะครับเขาก็จะมีดิเรกชันมาให้อยู่แล้วหรือตัวแพลนของ GoPro มาอยู่แล้วว่าเราต้องเล่าเกี่ยวอะไรเป็นหลักครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาปรับใช้ได้ตามที่เหมาะสมะนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเราอาจจะต้องส่งไปให้เขาตรวจสอบนิดนึงว่ามันตรงตาม แนวความคิดหรือดิเรกชันของเขาไหม,มในแต่ละครั้งอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยภาพถ่ายเขาก็มีส่งมาให้หรือเราจะทำโฟโต้ชูตเพิ่มเติมเองก็สามารถทำได้นะครับหรือปัจจุบันเชื่อว่าทุกแบรนด์ก็ทำเหมือนกันก็คือการที่เราส่งสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์ KOL ต่างๆอะไรงเงี้ยครับไปให้เห็นการใช้งานต่างๆเงี้ยครับคือถ้าโปรไฟล์ของ KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์นั้นๆมีลักษณะ ไปกับแบรนด์ได้ทางเมืองนอกอนุญาตเราก็สามารถทําตรงนั้นได้สนใจพอถามพอได้ข้อมูลนี้ก็สนใจต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนถึงจะเข้าตาน o ตเฟสอันนี้คุณยคุณยมีเพจท่องเที่ยวอ่ะครับไม่ใช่ไ่ะมเพจลองเสื้อเดี๋ยวจะได้ผันตัวมาเป็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์ใส่ท่องเที่ยวบ้างก็มีวิธีไหมคนเอกเขามองหากับไหนในช่วงสปีที่ผ่านมา เขาบอกว่าโอเคไลฟ์สไตล์เป็นส่วนหนึ่ง<ะ>แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังคงคอนเซปต์หรือคงความเป็นตัวตนของเขาก็คือว่าเขาอยากเห็นการใช้งานในสถานการณ์ที่มันจรงิงจ<อ>ังเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหลายๆประเทศนะครับตอนส่งไปให้เขาช่วงโควิดก็จะเป็นลักษณะเป็นแกร,ร์ปิง้ง<อ>จะไม่ใช่แบบแคแปมปิ้งจริงๆช่จะเป็นลักษณะแบบ หมอกอัพหน่อยเป็นโรงแรมดูลักษณะง uh, ั้นอ่ะไม่ได้เตรียมของไม่ได้เตรียมอะไรไปแต่เขาก็ย้ำบอกว่าอยากให้มันเห็นการใช้งานจร,งจริงเราไปอยู่ในสภาพอากาศที่อ่ะ uh, มันเกิดขึ้นจรงิงแล้ก็ให้เห็นการใช้งานของในความสมบุกสมบันของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกนวันนี้เราก็ยังมองหาคนที่ไปในสถานที่ที่ ยากลำบากด้วยส่วนหนึ่งหรืออะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนกับมอเตอร์ของเดินออฟเฟตนะครับที่เขาบอกว่า Never stop exploring ก็คือเชิญชวนให้คุณเนี่ยออกไปค้นหาสิ่งใหม่ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนอครับน่าสนใจครับยต้องหาโจทย์ท้าทายให้ตัวเองแลละค่ะลาออกจากงานต้องใส่นอตเฟสออกไปท้าทายเจอความหนาวของความโจทอะไรอย่างเงี้ยไหมคะได้ไหม ก็ต้องประมาณนั้นใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็ยังมองหาอ่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นลักษณะแฟชั่นและฟ์สไตล์ด้วยอ่าคุณยุ้ยอาจจะเข้าเข้ากลุ่มนี้ได้อเพราะว่าในช่วงอ่าปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้คอลเลคชันหนึ่งผมเชื่อว่าคุณยุ้ยน่าจะเห็นอยู่แล้วก็คือ The n o r t h f a c e X g u c c ุชอบมากผมก็ชอบฮะแต่ได้แต่มองแต่แมองจริงค่ะ นั่นะครับเพราะเขาก็ยังยังยังมีส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็ยังมองว่าก็ยังมีกลุ่มลูกค้าอื่นๆที่สามารถอาจจะพัฒนาจากไลฟ์สไตล์ไปสู่การเน้นในลักษณะที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สามารถเกิดขึ้นได้หรือคนที่ใช้อุปกรณ์ที่จริงจังก็อาจจะไปมองหาสินค้าไลฟ์สไตล์ก็ได้เพราะลูกค้าเหมือนเปลี่ยนทุกวันนะครับมันครอสกันไปกันมาอย่างเงี้ยครับเหมือนแม้แต่ตัวเราบางวันแบบอยาก อยากทานข้าวแบบนี้อยากกินกะเพราวันนึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้แบบตายตัวตลอดไปอย่างเงี้ยครับเราเห็นความเปลี่ยนผ่านซึ่งตอนนั้นที่เปิดตัวคือแบบคือฮาเหมือนกันนะแบบว่าได้เห็นเต็นท์นอตเฟสแบบลายก c ชี่อ่ะคือฮามากครับมันตอบกลับมาที่แบรนด์มากน้อยแค่ไหนผมมองว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนั้นนะครับก็มันค่อนข้างคาบเกี่ยวช่วงโควิดกำลังจะหายละกำลังจะค่อยๆทุเลาลงละเริ่มเดินทางได้นีครับ ผมว่าแบรนด์ก็พยายามมองหาอะไรที่มันมันแปลกใหม่เราหาเซอร์ไพรส์คนหน่อยใช่ครับแล้วก็หากลุ่มลูกค้าใหม่แล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ช่วยให้สินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ของ n นอ Face ถึงแม้จะไม่ได้ทำกับ Gucci ก็มีเพอร์เซพชันไปอีกในลักษณะหนึ่งลูกค้าเฮ้ยฉันซื้อ Gucci ไม่ได้แต่สามารถซื้อน a c เฟสปกติได้่างนี้ก็มีมันก็ช่วยใช่ครับก็เป็นโอกาส พราะเหมือนก็ทําให้คนเข้ามา engage กับแบรนด์รู้จักแบรนด์มากขึ้นเลยเนี้ยครับจริงๆเลยครับอยากได้เลยอ่ะเอาจริงรับซื้อไม่ได้ก็คือซื้อนอตเฟธรรมดาก่อนครับสนใจอย่างหนึ่งคือปกติทําเดวันมาแล้วเราชวนแบรนด์ต่างประเทศดิสติบิวเตอร์อะไรเงี้ยเข้ามาก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์มาคุยเองถึงความอองแพชชั่นยังไม่ค่อยเจอแบรนด์แมเนเจอร์มานั่งคุยกับย้อยแต่ย้อยเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็สงสัยว่าจริงๆแล้ว งานของแบรนด์มีเนเจอร์มันคืออะไรบ้างนะเออมันคืออะไรมันต้องเป็ดดูแลแบรนด์หรอหรือยังไงคะให้คุณคุณเล่าให้ฟังหน่อยครับคือหลักๆของแบรนด์มีเนเจอร์ครับคือเหมือนเราก็เหมือนผู้จัดการร้านร้านหนึ่งที่เราดูทุกภาคส่วนตั้งแต่เราคุยกับทางคนที่ซื้อสินค้าคือตัว Product Manager ว่าเราจะซื้อสินค้ายังไงว่าเหมาะกับลูกค้ายังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Marketing ที่เราก็จะมีทีม Marketing อยู่ ว่าแต่ละซีซั่นเราอยากพูดเกี่ยวกับอะไรโปรดักที่เป็นฮีโร่โปรดักนะครับคีวิชั่ของงานต่างๆเป็นยังไง <Okay. S 2> นะครับเราก็ดูแลถึงในส่วนของทางทีมขายนะครับทั้งตัวสตาฟหน้าร้าน <Okay. S 2> นะครับหรือแม้แต่ดิสเพลต่างๆที่หน้าร้านเพราะฉะนั้นงานของแบรนด์แมนเจอร์ก็จะดูทุกภาคส่วนดูภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สั่งของ <Okay. S 2> นะครับมาร์เก็ตติ้งขายของรวมถึงการตกแต่งต่างๆ อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เ x p e r i e n c e คนสัมผัสได้ถึงแบรนด์ก็เป็นงานที่ยูนช่งทำแล้วตอนแรกคุณในบอกว่ามันเริ่มจากยืนหน้า้านแล้วก็แบบมันมีคนซื้อหรือวะทำยังไงให้ตัวเองอ่ะอินกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งได้เพื่อที่จะทำงานนี้ได้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างมันต้องมีทักษะอะไรยังไงบ้างก็คือก่อนที่ผมจะได้งานครับผมสัมภาษณ์สามสี่รอบเลยครับแล้วผมก็ตอนผมสัมภาษณ์ผมก็รู้สึกว่า เขาไม่เลือกผมหรอกเขาไม่ม oh ีทางเลือกผมหรอกทำไมผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับเขาแล้วแบบผมว่าแบบเขาไม่น่าไม่น่าจะเลือกผมผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากตอนตอนเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทํางานที่นี่ครับผมผมทํางานที่ร้าน running concept store ร้านหนึ่งอ่าน่าจะรู้จักกันดีผมไม่น่าจะรู้คุณยุ้ยน่าจะเห็นร้านที่ชื่ออาริอ่าผมทําร้านนั้นเมื่อก่อน นะครับแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สนุกกับการขายรองเท้ามากๆตอนนั้นอาลียังมีสาขาไม่เยอะนะครับแล้วก็นั่งทํางานอยู่ในร้านเลยแล้วก็คุยกับลูกค้าได้เจอลูกค้าเอารองเท้าไปให้ลูกค้าลองเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆสักสี่ห้าปีอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาสัมภาษณ์เดอะนอตเฟสวันที่สัมภาษณ์เขาก็ถามว่าทํานู่นทํานี่อะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าเงี้ยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เขาเลือกผมเพราะว่าผมบอกเขาว่า Retail is detail อ่าเพราะน่าสนใจ Retail คือรายละเอียดทั้งนั้นเลยค่ะยิ่งเราใกล้ชิดกับลูกค้ามากเท่าไหร่เราจะเข้าใจลูกค้ามากเท่านั้นอืมแล้วก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าวันหนึ่งผมเคยขายรองเท้าแล้วเขาคิดว่าผมเป็นพนักงานขายนรานปกติทั่วไป เสร็จแล้วปุ๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งพาพ่อมาพ่ออยู่มากแล้วก็อยากได้รองเทา้าอยากได้รองเทา้าวิ่งนะครับแต่ว่าอยากได้คือเอาไปใส่เพื่อใส่สบายนะครับแล้วก็ผมก็หยิบรองเท้าให้เขาลองหลายคู่เลยแล้วก็นั่งผูกเชือกรองเท้าให้เพราะเขาอยู่เยอะเรามันก้มลําบากนะครับก้มลําบากผูกเชือกให้นู่นนั่นนี่เสร็จสุดท้ายเขาตัดสินใจซื้อแล้วเสร็จแล้วพ่อเขายื่นนามบัตรมาให้แล้วลูกเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนงาน่ะ โทรมาหานะประทับใจอ่ะแล้วราผมก็แล้วผมก็ถามว่าบริษัทอะไรเหรอครับอ่าเรเขาชี้ขึ้นไปบนเพดานขึ้นอะไรคะเออล้วเขาชี้ให้ให้ให้ถ่ายว่าแบบเพดานในร้านนะครับให้ถ่ายว่าแบบเออมันมีลําโพงอยู่อันหนึ่งก็คือลาโพงโบสครับ w ายครับจิงเหรอเขาเป็นเจ้าของลาโพงโบสแล้วเขาพาพ่อมาลองรองเท้า ทำไมเขาถึงยื่นนามบัตรให้เออเออผมแบบเขาให้เหตุผลไหมผมว่าเขาเขาชอบที่เซอร์วิสมาณวันนั้นเนี่ยผมก็แค่รู้สึกว่าผมอยากขายรองเท้าอ่ะพอเราทําอะไรด้วยความรู้สึกอยากทำมาคุณย้อยผมเชื่อว่ามันมันมันจะออกมาเเหมือนณวันนึงใช่ครับเหมือนอย่างเนี้ยผมนั่งคุยกับคุณย้อยผมรู้สึกว่า คุณจะได้มีความสุขกับการทํางานมากกับการที่แบบมานั่งฟังใครรู้ามาเล่าอะไรสักอย่าง <c oughs> แต่ฉันรู้สึกว่าฉันฉันแฮปปี้กับการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ <c oughs> อ่าอช่อะไเงี้ยครับก็ก็เหมือนกันล้วันนั้นแบบแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าณนะตอนนั้นผมทําเป็นแบบเมเจอร์ร้านดูมาร์เก็ตติ้งของอาริอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมไม,ไม่ไม่ได้สนใจเลย <c oughs> แล้วก็ผมขอท้าความไปน,นิดนึงผม <c oughs> ผมเรียนจบหลากหลายมาก <c oughs> เรียนอะไรมาผมจบอ่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ <c oughs> ครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนวิศวะมอเกษตรผมจบปริญญาตรีสองใบแล้วก็จบ MBA ธรรมศาสตร์ค่ะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วแล้วทำไมบันพลิกผันมายังไงถึงกลายมาเป็นแบบแบรนด์แมเนเจอร์ทำงานกฎหมายอยู่สองปีคืองานกฎหมายเนี่ยพอดีผมไปอยู่ในส่วนงานที่มันมันเป็นดําเนินคดีอาญาครับุณย้ยแล้ววันหนึ่งเราก็ทําตามหน้าที่แหละมีพนักงานอยากยอก เงินบริษัทซึ่งเงินเนี่ยไม่ได้เยอะบริษัทก็จริงๆปกติในทางกฎหมายคุณอาจะปณีปนอมยอมความแล้วก็ให้ทำโทษเลยไปผ่อนผ่อนชำระได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหมือนต้องการให้เป็นตัวอย่างไม่ให้พนักงานคนอื่นทำเขาก็เลยดำเนินคดีอาญาแบบจริงจังเสร็จแล้วพนักงานคนนั้นเนี่ยก็ติดคุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือตัวคนกระทำผิดเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่ในคุก แล้วสามีเขามาเยี่ยมโดยที่อุ้มลูกแบบไม่กี่ขวบอะครับมาเยี่ยมคุณแล้วนะวันนั้นเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมแบบตกลงผมชอบงานนี้จริงๆหรือเปล่าอ้ยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทําอ่ะกฎหมายเป็นเรื่องดีคุณทําถูกกฎหมายแล้วแหละ,ค,ะคุณทําตามกฎหมายตามหน้าที่แต่ว่าเรารู้สึกเราไม่ชอบโมเมนต์นี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราทําตามหน้าที่แต่แบบไม่ไม่มีความสุขเลยตอนกลับบ้าน งาน <S <S งานจบแล้วแบบเออผมก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าใช่ละไม่ไม่ไม่น่าใช่ละผมก็บอกผมก็เลยแบบไปเรียนวิศวะตัดสินใจไปเรียนวิศวะเลยไปเรียนวิศวะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบผมทาอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ออ,ออนก็ไปเรียนวิศวะก็จบตัวอีกใบหนึ่งเสร็จ <C> แล้วปุ๊บผมได้งานที่ระยองเป็นเออเป็นโรงงานผลิตเครื่องหลอมเหล็กค่ะเครื่องหลอมเหล็ก นะครับเปบริษัทอิตาลีก็ทําอยู่ประมาณหปีว้าวแล้วระหว่างนั้นผมก็ขับรถจากระยองมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ค่ะครับช่วงแบบวันปกติค่ะนะครับขอเขามาเรียนออกขับรถจากระยองบ่ายสามมาถึงห้าหโมงเย็นเรียน3ามทุ่มขับรถกลับระยองวันต่อมาไปทํางานไปทำงานเป็นอย่างนั้นอยู่2ปีครับเสร็จแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็ทํางานอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งแล้วก็ อยากหางานที่กรุงเทพฯะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เดินเล่นไปมามแล้วก็เจอร้านอาลีรันนิง่งอะไยครับเราเสร็จแล้วเราก็แบบเออไปสมัครเพราะรู้สึกว่าค่าเวลาก็ได้มไม่สีเรียสแค่เฝ้าร้านเงินเดือนไม่สนเพราะชอบรองเท้ามากคุณจอย,ยคือเหมือนด้วยเลยอ่ะจะเล่าออกนอกยังไงออะเมื่อกี้ยังไงต่อคือชอบสะสมรองเท้ามากก็เลยแบบไปสมัครกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบ เออก็เท่าไหร่ก็ได้อวามาเถอะไม่เป็นไรแล้วเขาเขามานั่งดูโปรไฟล์เขาบอกเออเขาใจ่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบมาดูมาเก็ตติ้งด้วยเลยได้มาเงนะครับแล้วเขาไปทําว้าวอยู่นานไหมคะอะไรนะครับอยู่อยู่ที่อะไรนานไหมประมาณสี่ห้าปีครับครับก็นั่นแหละครับเรามันก็เกิดการเจอลูกค้านู่นนั่นนี่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบงานดีเทลรีเทลนะครับเราชอบงานงานรีเทลตรงนั้นมากๆากครับเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็เห็นนอตเฟสเปิดเราสมัครคก็เลยเข้าไปสมัครลคแล้วก็สัมภาษณ์<ด><ด>เขาแล้วก็ผมเชื่อว่าพอผมเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอะ,ค,ะค่ะเขาสนใจเรื่องดีเทลที่เราให้ความสําคัญกับรายละเอียดของลูกค้าคแล้วก็ส่วนหนึ่งพอตอนที่อยู่ทำงานงานอยู่ร้านวิ่งเนี่ยค่ะผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเพื่อจะได้บอกลูกค้าได้ว่าถ้าคุณวิ่งระยะนี้คุณควรใช้รองเท้าแบบไหนโอ้โหผมเริ่มจาก ห้าโลสิบโลฮามาราทอนฟูลมาราทอนเอาต้ามาราทอนแล้วก็ไปที่หนึ่งร้อยกิโลแล้วก็ไปวิ่งเทลแล้วก็จบวิ่งเทลร้อยกิโลทุ่มเทมากอะคือตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบต้องไปถึงตรงนั้นเลยจริงๆเหรอ,ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพูดยังไงครับถ้าคุณย่อยได้ลองวิง่งคุณย้อยจะสนุกกับการค่อยคไต่ขึ้นไปอยากได้ความรู้สึกนี้มาก <laughs> ค่อยค่อยไต่ขึ้นไปแล้วพอพอไต่ไปถึงจุดที่แบบอ่ะ ร้อยโลปุ๊บคุณย้อยจะรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่เราทนไม่ได้นี่ว่าเออคืออยู่ที่ว่าเรา,เราจะทนกับมันหรือเปล่าอาจจะใช้คําว่าทนโคตรดีอืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะพอไปวิ่งเทรลปุ๊บมันมันมันเหมือนแบบคุณย้อยใช้ชีวิตจริงๆอะครับเพราะว่าเทรลมันจะมี ขึ้นที่ชันๆคุณจะวิ่งตลอดไม่ได้คุณอาจจะต้องเดือดเหนื่อยมากกว่าเดิมมากกว่าถนนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จังหวะคุณวิ่งลงเขาอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยน้อยลงชีวิตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงเราเจอลําบากบ้างเจอสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเราไปถึงเส้นชัยแล้วพอเราย้อนมองกลับมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ผ่านมันได้นี่โอ้หครับก็ประมาณนั้นพอตอบเข้าไปแบบนี้ครับเขาก็เลยสนใจครับแล้วก็ทางเจ้าของบริษัทเขาก็คุย ผูเป็นยูเยก็รับดูประวัติการทำงานแล้วอื่นมาครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมรู้สึกว่าเขาผมเชื่อว่าเขาสัมภาษณ์หลายคนแล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนที่โปรไฟล์ดีกว่าเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าอย่างนั้นเอาไม่สู้อ่ะแค่เจอคู่องแข่งแบบนี้เขาน่าจะเลือกได้เพียงแต่ว่าผมว่าเขาก็คงมองหาคนที่ไม่ได้ทํางานมาในรักษณะเป็นแต่ผู้บริหารอย่างเดียวครับเพราะสุดท้ายเวลารีเทลเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใจว่าหน้าร้านเกิดปัญหาอะไร ทีมเซลล์เกิดปัญหาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่ทีมตัวมาร์เก็ตติ้งเจออะไรบ้างก่อนที่คุณจะทำมาร์เก็ตติ้งคุณจะจ่ายเงินไปเนี่ยคุณเอาเงินไปละลายหรือเปล่าเออทั้งที่มันไม่ได้ไปตรงกลุ่มลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอไปทํางานจริงเหมือนอย่างที่คิดแค่ไหนเขาเละเอียดกว่าผมอะครับยังไงคะเ,เขาเละเอียดกว่าผมคุณจะไว้เชื่อไหมว่าทาั้งๆที่เขาทําบริษัทใหญ่โตแล้วเขา นอตเฟสเป็นแค่หนึ่งในในธุรกิจของเขามันมีอย่างอื่นเล่าได้ไหมคะไมีอะไรอีกนอกจากนอตเฟสธุรกิจของทางทางเจ้าของอ่ะก็อย่างโรงแรมอินเตอร์คอนอ่าโอเคฮอลิเดย์อินโอเคครับอันนี้ยกตัวอย่างยกอย่างครับอย่างกระเบื้องตาเพชรที่เป็นโรงงานผลิตกระเบื้องที่ที่สระบุรีอย่างเงี้ยครับรวมถึงยังมีอีกหลายๆธุรกิจว้าวมากมายครับแล้วแบบที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ อุตสาหกรรมเดียวกันที่เป็นรีเทลเออรีเทลเหมือนกันนี่มีอะไรบ้างคะก็ในตัวไทยออลดอร์สปอร์ตนะครับเราเป็นตัวแทนแล้วก็จัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเดอะนอ Face นะครับ Vans นะครับ Dickies นะครับ Salomon นะครับ Eagle Creek อะไรนะครับก็แบรนด์ในเครือเยอะแยะมากนะครับแล้วบอกที่บอกว่าละเอียดคือยังไงเขาละเอียดมากจนเราคงไม่คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทนะครับ จะไปไปเดินตรวจตลาดเสราร์อาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาดูตั้งแต่พนักง,งานแต่งตัวยังไงชั้นวางมีฝุ่นไหมว้าวห้องเก็บสต็อกเรียบร้อยไหมแม้แต่ถุงเท้าที่ลูกค้าลองะครับเขาก็เช็คว่าคุณซักคุณเปลี่ยนไหมนะครับห,หรือว่าแบบคุณไม่ได้เปลี่ยนเลยนีครับพื้นอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปตรวจร้านง่ายมากเลยคือเอารองเท้าจิกอะครับ แล้วเราจะได้ยินเสียงเอียดๆแสดงว่าเฮ้ยวันนี้ถูพื้นแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าคุณไม่ถู<ฮ>หรือแบบลูบไปบนตัวชั้นวางของถ้ามีฝุ่นเราก็จะรู้ละว,ว่าพนักง,งานเขาดูแลดีไหมโอ<ฮ>้ครับขณะเขามีธุรกิจอะไรมากมาย<ช>ต้องดูแลเนาะเราก็ผมว่าเขาละเอียดมากเขาบอกได้อนี้ะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขารู้จักพนักงานทุกคนหน้าร้านเขาจําชื่อได้ใครทํายังไงบ้างที่ไหนสาขาไหนอะไรอย่างี้ครับ ก็เป็นวิธีบริหารธุรกิจของเขาเนอะชกลับมาถามโจคุณเอกบ้างเอออย่างตอนงานเดิมอ่ะเราต้องไปลองวิ่งครับแล้วกับงานที่ดูแลเดอะนอตเฟสเนี่ยครับคุณเอกต้องทาอะไรบ้างครับต้องไปปีนเขาจริงไหมไปท้าลมหนาวหรือเปล่าก็ด้วยความที่อ ส่วนหนึ่งโชคดีด้วยเพราะก่อนหน้าที่จะมาทำอะครับไม่ไม่ได้มีโอกาสไปในที่ที่มีหิมะเลยหรอ,อุณหภูมิติดลบเลยแต่ว่าในทุกปีเนี่ยเวลาเราไปซื้อสินค้าอย่างเงี้ยครับ<ฆ>เขาก็ให้ไปสกีรีสอร์ทเราก็ไปได้สัมผัสตร,ตรงนั้น <H uy> หรือถ้าในช่วงสปริงซัมเมอร์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะพาไปที่ที่มันแบบ อาจจะช้ทะเลบ้างไปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกิจกรรมเอาดอให้เราได้ลองนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาทําที่นี่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ผมยังทําอยู่คือผมก็ไปโรงงานวิ่งเทลอยู่ะนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าตอนนี้ลูกค้าใช้รองเท้าอะไรนะครับแล้วคุณแต่งตัวไปไงเสื้อผ้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือว่าเราเดินห้างเยอะขึ้นมากครับคุณย้อย<ะ>เพราะจากในอดีต เรามีสาขาที่ดูแลแค่สามสี่สาขาค่ะนอนไฟเวันนี้รวมออนไลน์ด้วยะนะครับหกสิบกว่า จริงปะเนี่ยคือมันเพิ่มมาตอนสามสปีใช่ครับเพิ่มอตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆมีอยู่วันสี่สิบประมาณนั้นครับวานสี่สิบต้นๆตอนนี้ไปไปที่หกสิบอันนี้รวมถึงถ้าเป็นร้านเลยเป็นสโตร์เลยมีอยู่ทั้งหมดสิบสองสาขานะครับแต่ว่ามันจะมีร้านที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับในห้างต่างๆอีกประมาณแบบสักประมาณสี่สิบกว่าที่นะครับรวมออนไลน์รวมถึงร้าน ที่เป็น specialty store นะครับเช่นพวกร้านวิ่งที่ขายอุปกรณ์เทรลหรือร้านที่ขายไลฟ์สไตล์ต่างๆเนยครับหรือแม้แต่ในร้านแคมปิ่งเราก็มีสินค้าเข้าไปขายด้วยนะครับพอเราเดินเยอะเนี่ยเราเราไม่สามารถดูเฉพาะตัวแบรนด์เรานะครับแต่ว่าเราต้องต้องต้องรู้จักทั้งตลาดเลยครับว่าตอนนี้ ใครทําอะไรอยู่ยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับหรือแม้แต่สินค้าที่อาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งขันเราโดยตรงแต่เราก็จะเห็นเทรนบางอย่างเหมือนกันว่าแบบตอนนี้ระดับราคาเขาเป็นไงโปรโมชั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ครับหรือแม้แต่ว่าสินค้าที่เขาออกมาอะไรอย่างเนี้ยครับโหครับมันมีคือก็ยังอยากรู้เรื่องบรรยากาศตลาดมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่สัมผัสวงการนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงจริงมันมีคนที่ซื้อ ของประมาณนี้เพื่อทํากิจกรรมอยู่มากมายมันมีเรื่องไหนที่เซอร์ไพรส์คุณเอกไหมคะครับตัวที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆะครับเพราะว่าออส่วนหนึ่งเนี่ย สินค้าที่เป็นส spring summer เราขายไม่ดีต้องเรียนคุณยุ้ยตั้งแต่ตอนต้นลัส่วนใหญ่เราจะขายในลักษณะที่เป็นเสื้อหนาวนะครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยทำให้ d i r e c t i o ต่างต่างมันเปลี่ยนมันก็มาพยายามโปรโมตตรงเนี้ยเยอะมากขึ้นะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเราเราขายเสื้อยือดดีมากเราขายเสื้อยือดดีมากจนแบบเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยจกแตกนแบบโอ้ยยากจังอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้กลายมาว่าขายดีทำไมอะ สิ่งที่เราลองทำก็คือว่าตอนนั้นผมบอกเขาว่าแบบคนซื้อซื้อยืดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่ไหวทำงานอย่างเดียวเราลองดูกลุ่มเด็กไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาลองทำโฟโต้ชูตอะไรต่างๆให้เข้าถึงกับเด็กมากขึ้นนะครับเ,เราก็เลยลองไปงานแคทที T ่เชิเลย<อ>เราไปเปิดบูธแบบใหญ่โตเลยเอาเต็นท์ไปกลางนู่นนั่นนี่อะไร่เงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นทุกคนคิดว่าแบบ แค่ออกมาไม่เจ็บตัวก็พอแล้วเอา,ท,าทุนพอละอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แกว่าเฮ้ยพอไปขายขายดีขายดีมากแล้วเราก็แบบด้วยระดับราคาสมว่าเสื้อยืดศิลป,ปินอาจจะอยู่หลักไม่ไม่ไม่ถึงพัน<า>นั้นประมาณนั้นของเราแบบพันอัพอย่างเงี้ยครับแต่แกว่าเฮ้ยขายได้แล้วมีคนซื้อนอกจากนั้นศิลปินมาซื้อเองด้วยเราก็เฮ้ยจริงๆมันมีตลาดนะเพียงแต่ว่าเราเข้าถึงเขาหรือยังใช่เสร็จแล้วมันก็แล้กกลายเป็นว่าแบบ พอเราลองทําสิ่งใหม่อะครับเราอาจจะโชคดีด้วยเราไปแบบไปเจอสวีทสปอร์ตของมันพอดีอะไรแบบเจอตลาดพอดีเราก้าว่าแบบจังหวะมันถูกด้วยอะไรหลายอย่างมันก็เลยแบบเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างนี้ครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้มัาสะท้อนอะไรนอกจากเรื่องว่าเฮ้ยมันมีตลาดของมันอยู่ครับมันสะท้อนอะไรอีกผมมองว่าลูกค้ามเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมครับในในช่วงช่วงโควิดนะครับอืเพราะว่าเอ่อ เท่าที่อ่านในหลายๆที่ครัคทั้งทั้งบทความในต่างประเทศอะครัคเพราะทุกคนจะรู้สึกว่าช่วงโควิดเราอยู่บ้านเยอะ,ะแล้วกลายมาว่ามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าชีวิตเราไม่แน่นอนอพอไม่แน่นอนปุ๊บเนี่ยการที่ออกไปทํากิจกรรมออดอรก็มีความสุขกับธรรมชาติกลายเป็นเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งแล้วเราเริ่มเริ่มไม่ได้ยึดติดกับแค่วัตถุ ที่ราคาแพงแล้วมาใส่อวดกันนะครับผมมองว่าอย่างงั้นล้วกลายว่าเด็กรุ่นใหม่หาประสบการณ์หาเอ็กซ์พีเรียนหาสิ่งใหม่ๆรวมถึงแม้แต่ตัวเราครับเราอาจจะเริ่มพออยู่บ้านนานเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยก็ได้แต่เราเออกไปทํากิจกรรมเอาดอไปไปใช้ชีวิตอะไรอยางเนี้ครับเหมือนคุณย้อยก็จะเห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมาคนไปเชียงใหม่นะครับไปนั่งปิกนิกอ,อ,อ่างเก็บน้ําเราเห็นเยอะมาก ครั้งที่แน่ดีตไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันร้อนจะแย่อยู่แล้วทําไมอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าณนวันนี้มัน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 เปลี่ยนไปหรือแม้แต่ผมอยู่ขอนแก่นบ้านผมอยู่ขอนแก่นผมกลับไปที่ขอนแก่นผมไปวิ่งในมหาลัยนะครับมันก็จะมีบึงตรงหน้ามหาลัยจากแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยตอนเย็นกันว่ามีเด็กนักศึกษามาปูเสือมานั่งเล่นคุยกันบางคนพาลูกพาหลานมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งเราแทบไม่เห็นภาพนี้ในอดีตเลย ใช่ครับเราก็เลยเห็นเห็นตรงนี้มากขึ้นมันก็เลยส่งผลทําให้คนออกไปทํากิจกรรมเอาดอ o r ถึงแม้โอเคหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเราก้าวไปหาธรรมชาติทําไมเราต้องใช้จ่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับแต่ว่ากลายว่ามันมันส่งผลดีต่อแบรนด์เพราะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออส่งไปเอาดอฉันก็อยากแต่งตัว o u t ดอหน่อยอยากจะเซลฟี่ถ่ายรูปกับเพื่อนอยากจะจะมีอารมณ์อย่างนั้นนะครับอ่มันก็เลยเป็นผลบวกให้ให้ให้แบรนด์ ก็มา,มาพอดีเลยจังหวะนั้นในในจังหวะที่คนอื่นอาจจะรู้สึกแบบยากหน่อยแต่จังหวะนั้นกลายว่าทุกคนแบบเออมีความเป็นเอาดอมมากขึ้นอยากไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นเขาก็นึกถึงเรามากขึ้นใช่ครับมีไหมมีโจทย์ไหนยากๆที่แบบเป็นเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับคุณเอกมากแต่ว่าแก้แก้ใช้การตลาดแก้ได้ครับอ,อโจทย์ที่เรารู้สึกยากมากก็คือ ตัวนี้เหมือนกันครับตัว spring summer ที่เป็นสินค้าช่วงฤดูร้อนเพราะฤดูร้อนคนแทบไม่คิดถึง n North Face เลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยส่วนหนึ่งเรื่องเรื่องแคมปิ้งที่มันเทรนมาในช่วงปี2ปีนี้คือส่วนหนึ่งมันก็ช่วยช่วยครับแต่ว่าสินค้าเขาก็เริ่มปรับให้เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นคุณย้อยจะเห็นพวกกระเป๋าชิ้นเล็กๆราคาหลักพันอะไรเงี้ยครับที่ใช้ง่ายหน่อยใช้ง่ายซื้อง่ายๆอะไรนะครับเก็บของได้หลากหลายแล้วก็ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมันโอเคนะแล้วก็ในอดีตภาพถ่ายต่างๆคุณด้วยจะนึกถึงนอตเฟสที่เป็นภาพในลักษณะคนเพอร์ฟอร์มนซ์คนปีนเขานูนนั่นนี่อาจจะเข้าถึงยากแล้วก็ตัวรูปก็จะเป็นแบบต่างชาติเป็นคนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งนี้มันปรับเปลี่ยนไปก็คือว่า เราบอกเขาว่าเราอยากทำโฟโตชู t เพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อ,อซื้อสินค้าจากการเห็นภาพ<ด>แล้วก็<อ>ก็นึกภาพว่าเฮ้ยถ้าฉันแต่งอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มทำโฟโตชูดออกมามแล้วเราก็เลือกอตัวในแบบทัางแบบที่มีอายุน้อยลงไปอีกอเป็นวัยรุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สไตล์ก็เข้าถึงง่ายภาพถ่ายมันมันดูแบบไลฟ์ลี่มากขึ้นม,มากกว่าที่แบบคุณจะใช้ในลักษณะแบบ จริงจังอย่างเดียวอืเสร็จแล้วกลายว่าทําให้เราขายดีมากๆจริงๆเลยวาจากที่ไม่เคยทําซึ่งซึ่งสําหรับแบรนด์อื่นผมว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติ่าสำหรับแบรนด์นอนเฟซมันเรื่องใหญ่นะใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันมันใหม่สําหรับเขาเพราะคุณควรจะต้องใช้ภาพเขานู่นนั่นนี่อันนี้ต้องขอจากที่นู่นเลยปะคะขอว่าขอทําใช่ครับก็บอกเขาว่าแบบอันนี้ยขอทําเถอะอืเพราะเพราะมันค่อนข้างตอบโจทย์กับ โลโก้ค่ะซอเมอร์แล้วบอกเขาไปงานเพราะว่าแบบของลูกค้าตประเทศเนี่เป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยคุณจะแบบยึดอย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะคุณจะมาแบบหิมะตลอดเวลาก็ยากสลอเหมือนกันจริงค่ะเพราะว่านก็คือทําให้เขาเห็นเขาก็จะเขาก็เลยเชื่อใช่ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนหลายๆแบรนด์นะครับเวลาสมมติว่าเราทำอาร์ตเวิร์กโปรโมทสินค้าที่เป็นอาร์ตเวิร์กเลย engagement จะไม่ได้ดีกับ ภาพถ่ายที่จับตัวคนจริงๆเพราะคนอยากเห็นภาพจริงตอนใช้เนาะตอนใช้ใครใส่แล้วดูเป็นยังไงประมาณนั้นเพจน้องนอนนี้วยรับใช้นะคะได้ครับยินดีครับอ่เข้าเรื่องเลยตลอดเลยครับเอสงสัยอย่างว่าครับมักจะถามดิสติบิวเตอร์อย่างประจำว่าเวลาเราเป็นดิสติบิวเตอร์ที่ทําตลาดดีมากๆกลัวไหมว่าเขาแบรนด์เขาจะมาขายเองอืม ผมมองว่าเราเราไม่ได้กลัวตรงนั้นนะครับครับแต่ว่าเรากลัวว่าเราไม่ได้ทําอย่างเต็มที่มากกว่าครับเพราะารรว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมว่าแบรนด์เขาก็คอยคอยดูอยู่แล้วว่าดิสซิบิวเตอร์แต่ละประเทศทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็บางทีแต่ละแบรนด์ก็อาจจะมีดิเรกชันไม่เหมือนกันบางแบรนด์เขาอาจจะไม่ได้อยากเข้ามาลงทุนเองอ่าแต่ว่าสหรับนอตเฟสนะครับ คือผมเชื่อว่าถ้าเขาอยากเข้ามาทําเขา,าสามารถเข้ามาทําได้ตั้งนานละแต่เขาให้เราเป็นดิสติบิวเตอร์แบบสิกว่าปีครับส่วนหนึ่งเขาก็คงเห็นว่าระหว่างทางเราเรากล้าทําสิ่งทีม่มันแตกต่างออกไปะนะครับไม่ว่าจะแบบเรื่องจัดงานเทรลที่ไม่เคยจัดในไทยมาก่อนอแล้วเราก็จัดเมื่อตั้งแต่10ปีที่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ร้านที่เซ็นทรัลเวลที่เป็นร้านแบบใหม่เลยเป,เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ นะครับที่จะมีคอลเลคชันพิเศษต่างๆก็เป็นร้านแรกที่เปิดในเซาท์อีสเอเชียนะครับซึ่งเราลงทุนไปเมื่อปีที่ผ่านมาะนะครับก็เดิอนพฤศจิก่ยจะครบ1ปีทั้งที่ปีที่ผ่านมาโควิดสถานการณ์ก็ยังไม่ดีมากแต่เราก็กล้าที่จะลงทุนก็ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเขาก็มองเห็นว่าเราเรามองไปข้างหน้าจริงๆนะครับเราไม่ได้มองแค่จะเป็นดิสติบิวเตอร์ให้เขาแค่ปีนี้เราจบแต่เรามอง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในลองเธอมากกว่าครับแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงเห็นตรงนั้นครับโจทย์ตอนมาทำงานนะคะครับจากวันแรกที่เข้ามาที่ n o น h Face กับวันนี้มันต่างกันไหมมันต่างกันแค่ไหนตัวคุณเอกเองครับคือจริงๆโจทย์ค่อนข้างต่างเพราะตอนแรกไม่คิดว่าจะจะอินไปกับแบรนด์ได้ขนาดนี้เ <laughs> พราะตอนแรกรู้สึกว่าห่างมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ เสื้อขนหนาวเหรออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าแค่ไปวิ่งงานเขาไปวิ่งงานนอตเฟสเราเราก็รู้สึกว่าเออชอบแบรนด์นี้จังอ,อะไรเงี้ยเออสร็จแล้วปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเออเวลาคุณทํางานไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่าเป็นแบรนด์เมเจอร์ะอะไรต่างๆะงครับคุณต้องขายสินค้านั้นให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณไปอยู่แบรนด์ไหน คุณจะทํามันได้ดีก็ต่อเมื่อคุณอินกับมันอืมผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วจากวันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าอินยากมากเลยอืแล้วแต่พอเข้ามาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันสนุกมันอินกว่าที่คิดแล้วก็เราคิดว่าส่วนหนึ่งอะครับด้วยด้วยทางทางเจ้าของรวมถึงผู้บริหาระนะครับซึ่งจริงๆเขาก็ทางเจ้าของเนี่ยก็ห้าสิบกว่าและนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาประชุมกับเขาอะครับเราเหมือน ประชุมกับคนที่อายุน้อยลงทุกปีครับทําไมอ่ะเขาไวรุ่นมากครับตาสนใจเขาเขาัยรุ่นมากแล้วอ่ะผมก็ไม่ด้วยอาจจะส่วนหนึ่งเขาไปอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วเขาเขาอ่านหนังสือเยอะแล้วเขาผมว่าเขาเปิดใจครับเขาเปิดใจกับเออเขาไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยต้องทาอันนั้นอันนี้แต่เขาฟังนะครับแล้วเรามีเหตุผลเขาค่อนข้างเฮ้ยถ้ามีเหตุผลซัพพอร์ตทุกอย่างมันโอเคคุณทําเลยแล้วผลเป็นยังไงค่อยมาว่ากัน ซึ่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเจเนอเรชันแกรในบริษัทอะครับม,มันมันไม่มีมันไม่มีมมมครับแล้วมันก็เลยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เลยอินไปกับงานได้เร็วขึ้นอ,อย่างเงี้ยครับจากตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเข้ามาจริงๆจะแบบยากหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับโ<ต>จทย์วันนี้ในการ,รทำงานคืออะไรของคุณของคุณเอกครับ โจทย์วันนี้ในการทํางานผมว่าเรามองว่าเราจะโตไปยังไงต่อได้บ้างหลังจากนี้ไปนะครับเพราะว่าคุณย้อยก็จะรู้ว่าในเมื่อเราเป็นดิสติบิวเตอร์นำสินค้าเข้าเนี่ยอย่างวันนี้เราก็เจอเรื่องของค่างเงินบาทต<อ>น้นทุนเราสูงขึ้นในหลายๆเรื่องมากะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการจัดการมันก็จะเริ่มยากขึ้นเราคราวนี้ความไม่แน่นอนมันกลายเป็นว่าแบบมันมันเปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์มันจะไม่เหมือนแบบเราวาง วางแผนไว้ว่า <c oughs> แบบเออสปี3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง <c oughs> แต่กลายว่าแผนตอนเนี้เราดูมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราดูรายสัปดาห์เลยด้วย <c oughs> สําไปนะครับหรือแผนเราดูเดือนต่อเดือนไปเลยด้วยสองไป <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นช็อตเทอมมากยิ่ง <c oughs> ขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ตามที่มันมันเกิดขึ้นใน <c oughs> ลักษณะนั้นมากกว่าการทํางานมันมันมีลองเทอมก็จริง <c oughs> แต่ว่าตัวระยะสั้นเนี่ย ก็ต้องไม่ละเลย,เ,ลยเนาะดินใช่ครับไกลว่าระยะสัน้นไกลว่ามันเปลี่ยนบ่อยด้วยซ้ำไปนะครับ้ายิ่งตอนนี้คนกลับไปเดินทางได้อีกนี่ก็ห่วงไหมคะเรื่องเขาไปซื้อในต่างประเทศค,คือณตอนนี้สมมุติว่าผมว่าลูกค้าตอนนี้ครับเขาจะเทียบราคาก่อนอ่าผมว่าคุณย้อยเป็นแน่นอนสมมติว่าฉันจะไปซื้อหน้าร้านเฮ้ยมีโปรโมชั่น ใช่ใช่ในออนไลน์ไม่คุป้องกันเทียบก่อนถ้าถ้าซื้อจากต่างประเทศอส่งมาเท่าไหร่ภาษียังไงอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความที่พอค่าเงินบาทมันขึ้นนะครับสมมติถ้าคุณเวซื้อจากเมกาคุณคูณสามสิบแปดบาทนะก็ยังไม่รวมภาษีกับค่าส่งนะใช่ใ เพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะนี้กลายเป็นผลบวกที่ซ้ำไปเพราะ<ฆ>เขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาไปซื้อในเกร y market หรือว่าสั่งรับฮิวเข้ามา<ฆ>รับฮิ่วอาจจะไม่โดนภาษีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าค่างเงินมันยังมีผลอยู่จแล้วส่วนหนึ่งคือตอนนี้เราไม่ได้ตั้งราคาตามเงินเฟอ้อหรือค่างเงินบาทที่มันเปลี่ยนไป<ฆ>เพราะว่าส่วนหนึ่งบริษัทก็มองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่า สถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยการตั้งราคามีผลต่อลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราคาเราไม่ตั้งตามค่าเงินบาทที่เปลี่ยนเรายังตั้งราคาในอัตราแลกเปลี่ยนเดิมอยู่นะครับสมัยกัไม่ได้ผลักภาระให้ลูกค้าขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ไม่ได้กังวลตรงนั้นเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นครับถ้างานก่อนก่อนที่ผ่านมาสอนคุณเอกเรื่องแบบ retail is detail งาน ที่เดอะนอตเฟสหรือทั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ค่ะครับสอนอะไรผมมองว่าด้วยด้วยผมมาอยู่กับเดอะนอตเฟสตั้งแต่ช่วงที่เคยทำยอดขายไปสูงสุดตอนปี2019เหรออ่าตอนนั้นเราทำได้สูงสุดเลยเสร็จแล้วช่วงก่อนโควิด <COVID. S 2> ใช่ครับก่อนก่อนที่เกิดโควิดอ,อตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยเสร็จแล้วพอโควิดปุ๊บเราก็ทำยอดต่ำสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเหมือนกันอ <laughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความสนุกก็คือว่าเรารู้สึกว่าในสถานการณ์ที่มันเครียดมากๆครับมันก็ยังมีอะไรดีๆใ,ในจังหวะที่ยอดขายมันมันมันแย่มากๆตกไปเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ขายสินค้าบางอย่างได้เราก็สามารถประคองภาพ,าพรวมของบริษัทได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันคือชั่วคราวจริง,รงๆวันหนึ่งคุณอาจจะขายดีมากๆวันหนึ่งคุณอาจจะ ล่วงลงไปเลยก็ได้วันหนึ่งคุณอาจจะกลับมาดีใหม่ก็ได้ mm. เพราะฉะนั้นมันไม่ว่าคุณจะแย่ก็อาจจะไม่แย่เสมอไป mm. วันไหนคุณดีก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนทําธุรกิจอ่ะเราก็เหมือนต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปได้เสมอ mm. ครับผมมองว่าอย่างนั้นเ,เลยทําให้รรู้สึกว่าเรา mm. เราปรับตัวสถาน,านการณ์ได้เก่งขึ้น mm. ครับถามเผื่อครับอะไรหล่อหลอมให้คุณเด็ก ปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างเช่นเนี่ยที่ผ่านมาเนะี่ยตั้งแต่นิติมทอมาเรียนวิศวะเกษตรมาเรียน MBA ทํางานมาหลายๆที่เนี่ยมันต้องแบบเจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือรับมือกับอะไรตลอดเวลาครับอะไรหล่อหลอมให้เราแบบเป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆครับมันเลยรู้สึกว่าต่อให้งานนี้เป็นเป็นงานที่เคยทํามาแล้วบ้างแต่ว่าคุณเอกยังสามารถทามาในเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีอย่างที่ทํางานให้นอตเฟสอยู่ครับเ uh ด้วยความคิดแบบไหนครับผมมองอย่างนี้ครับในอดีตเราจะรู้สึกว่าหลายๆคนจะบอกว่าถ้าคุณเก่งอะไรให้เก่งไปเลยจนสุดนะครับแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่ผมเรียนแบบจับฉ่ายมากนะครับบางคนอาจจะเก่งไปเลยสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเรียนนิติไปคุณไปเป็นอัยการเผู้พิพากษานะครับ อะไรอย่างนี้เป็นวิศวะคุณอาจจะเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ไปเป็นคนคุมงานก่อสร้างทั้งหมดอะไรอย่างนี้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางของผมก็คือว่าผมเป็นเป็ดอะครับครับเป็ดเหมือนกันครับเป็นเป็ดฮะพอเป็นเป็ดปุ๊บพอมันหลากหลายปุ๊บพอมันมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ทุกอย่างอืที่เราเรียนมาหรือทุกอย่างที่เราเคยมีประสบการณ์มาบางอย่างมันเอาออกมาใช้นิดนึง ใช้มากหน่อยตามแต่สถานการณ์อพอเราเป็นเป็ดปุ๊บมันก็เลยทําให้เราแบบกว้างขึ้นแล้วสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะต้องการเป็ดมากกว่าไก่ชนเก่งๆก็ได้ผมมองไว้อย่างนั้นครับแต่โคเด็กไม่ใช่เป็ดเด็กเป็นห่านเพราะว่าในที่ที่หนาวเย็นแค่ไหนอุณหภูมิของขนมันก็จะแบบหนาแน่นขึ้นครับผมก็ได้มองว่าเรา ถ้าเราปรับตัวได้ครับต้องต้องยอมปรับตัวเพราะจะถามอยู่ดีเลยว่าแบบเสียดายไหมกับสิ่งที่เรียนมาต่อสู้มาในช่วงก่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ดูไม่ไม่ต้องเสียดายอะไรเพราะมันก็หยิบหยิบน้ปัจจุบันมันหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับว้าวทุกวันนี้ไม่ว่าจะแบรนด์หรือตัวเองหรือหรือบริษัทเนี่ยค่ะเราเจอความท้าทายอะไรบ้างผมว่าความท้าทายณนวันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า หลายๆแบรนด์รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่รู้คุณยุ้ยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> ว่าผมว่าลูกค้าเปลี่ยนเร็วรงเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วในขนาดที่ว่าเหมือน <c oughs> เหมือนพอมีเทรนด์เทรนด์หนึ่ง <c oughs> ทุกคนก็เฮ้ยฉันจะแต่งตัวอย่างนี้ <c oughs> อ่าช่วงหนึ่งฉัน ฮิตซื้อต้นไม้เราจะเห็นฟีดเพื่อนบอกโอ้โหไปเดินต้นไม้ทุกคนมีกระถางต้นไม้ต้อตอนนี้ไม่มีแล้วถ่ายสเก็ตเหมือนกันถ่ายสเก็ตช่วงหนึ่งโอ้โหมาทุกวันเลยตอนนี้ร้านโล่งมากตอนนี้เวลาโล่งมากอะไรแบบนี้ครับเหมือนกันเราก็เจอเหมือนกันปีที่เราก็แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งอ่าพอปีนี้ปุ๊บแคมปิ้งมันอาจจะเริ่มหายหายละร้านคาเฟ่ที่เป็นแคมปิ้งเราอาจจะไม่เจอละน้อยละอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากค่ะ แต่เปลี่ยนเร็วก็จริงสิ่งหนึ่งที่ข้อดีของนอนเฟสเลยคือความหลากหลายสมมุติว่าคุณไม่แคมป์ปิ้งคุณจะไปเที่ยวอ่ตอนนี้ทุกคนฮิตเที่ยวละเสื้อกันหนาวก็ดีละ่ะสมมุติว่าช่วงหน้าฝนคุณไปเดินป่าคุณก็มาซื้อรองเท้าเราซื้อเกงกันฝนซื้อเป้เดินป่าค,ครับพอนอนเฟสมันมีความหลากหลายแล้วมันตอบได้ตอบโจทย์ได้ในหลายๆฤดูนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยช่วยให้เราสนุกกับการทำแบรนด์เดบนออนเฟสในแต่ละซีซั่นด้วยนะครับ<อ>ถึงแม้ลูกค้าจะเปลี่ยนบ่อยมากแต่เราก็มีหลายๆม,มางัดขึ้นมาได้เช่นโอ้ยฝนตกอ่ะมาร์เก็ตติ้งโปรโมทจะเก็ต้กันฝนไปอ่าหนาวแล้วหนาวแล้วเร็วซื้อขนหนาวซื้อขนหนาวมาคิดเ,<อ>เดินป่าแล้วอ้นรองเท้าอ,อกมาอ่ะสุดยอดหน้าร้อนอีกแล้วเสื้อยืดมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นในลักษณะนั้นไปมันก็อครับ ไม่ค่อยคุยกับใครที่รู้สึกว่าตัวเองได้ทํางานแล้วสนุกกับงานขนาดนี้บางคนจะแบบว่าด้วยสถานการณ์เนอะเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ทาไม่ไปแต่อันนี้คือแบบยังสนุกกับมันอยู่ตลอดเวลาครับอืมทุกเช้าทุกวันนี้ตื่นมาด้วยความเชื่อแบบไหนคะความเชื่อแบบไหนอะครับผมผมว่าด้วยด้วยสถานการณ์ที่มันผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยคุณตื่นมาด้วยความสุขดีกว่า เจอปัญหาอะไรก็ตามแต่<ฆ>ผมพยายามพูดกับตัวเองเสมอว่าอย่ามองที่ปัญหาแต่เรามองที่เป้าหมายดีกว่าครับถ้าเรามองเป้าหมายปุ๊บเนี่ยระหว่างทางไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาไงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเหมือนเวลาเราไปวิ่งเทรลเหมือนกัน<ฆ>พอเราเจอเขาลูกใหญ่ๆเ่งี้งครับเราอดทนนิดนึงค่อยๆแก้ไปนะครับค่อยๆวิ่งขึ้นไปวิ่งไม่ไหวค่อยๆเดินเนยครับแล้วพอมันไปถึงยอดปุ๊บจังหวะทางลงคุณก็จะสบายขึ้น มันจะเป็นในลักษณะนั้นจากวันแรกที่ค,ความเกี่ยวเนื่องกับนอ f เฟซเป็นศูนย์ทุกวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ถ้าเต็มรออ้อยก็น่าจะร้อยแล้วครับเกินอย่ะ่ากินคือระหว่างทางไกลมาว่าจากเสื้อผ้าไม่มีนอนเฟซไก่บอโอ้โหทุกวันต้องแบบเสื่องเกงนอนเฟสรองเท้านอนเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกผิดเวลาออกจากบ้านล้วแบบทาไมใส่ทาไม่ใส่แบรนด์อื่นนะ เขาไมใส่แบรนอื่น่ะเจ้รู้สึกแบบออไม่มีใครบอกด้วยนะรู้สึกเองรู้สึกเองหรือแบบเวลาน้องมาออฟฟิตแล้วแบบเฮ้ยทำไมใส่แบรนอื่นนะออแล้วบางทีน้องก็จะแซะบอกออก็มันใส่สบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่ผ่านโปรแล,ล,ล้วไม่ผ่านโปรแล้วไม่ผ่านโปรแล้วไม่ผ่านโปรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วหยอกล้อกันไปสนุกสนุกประมาณนั้นเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นพ่อแบรนด์ไปเลยอ่ะใช่ไหมคือเหมือนกับว่าน่าจะรักแบรนด์นี้ที่สุดในประเทศแหละเลยไม่ผิดที่มาคุยกับ เดวันในวันนี้นะคะถือว่าเดวันได้เจอคนที่ถูกต้องที่ได้มาเล่าเรื่องของ North Face ให้ฟังนะคะอืในอนาคตเร็วๆนี้เราจะได้เห็นอะไรสนุกๆจาก North Face ทั้งในระดับโลกและในระดับแบรนด์ในไทยไหมคะล่าสุดตอนนี้ก็จะมีตัวคอลเลกชั่นที่คอลแลบกับคาวส์นะครับซึ่งแต่ว่ายังไม่มีจำหน่ายในไทย แต่ตัวสินค้าที่จะจำหน่ายในประเทศไทยะนะครับก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนตุลาครับก็จะมีคอลเลกชันใหม่เข้ามาแล้วก็จะครบรอบ30ปีนับซีแจ็คเก็ตตัวที่เป็นโอเวอร์ไซส์ครับที่เป็นพับฟ y หน่อยค,ครับจะครบรอบ30ปีแล้วก็จะมีคอลเลกชันพิเศษมาวางจำหน่ายวาวครับรวมถึงก็จะมีตัวของ Urban Exploration นะครับถ้าคุณยุอยไปเซ็นทันคุณยุอยจะเห็นแบบเสื้อผ้าที่มันแฟชั่นมากขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ย หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพอไปดูราคาทําไมราคาสูงกว่าตัวปกติทั่วไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทําร่วมกับดีไซเนอร์แล้วผลิตออกมาจํานวนจํากัดใช่ครับเราก็ร่วมกับดีไซเนอร์สามคนนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างตัวคาสุกิอย่างเงี้ยครับคุราอิชิที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะเขาเขาคาสุกิคุราอิชิเขาทำสตรีทแบรนด์ที่ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ ดังมากเราเสร็จแล้วก็นอนเฟสก็เลยร่วมงานกับเขา <Ừ. S 2> ก็จะเห็นแจ็กเก็ตที่แจ็กเก็ตของเขาใช้ชื่อคอลเลกชันยูทิลิตี้คุณจะไจะเห็นแบบแจ็กเก็ตกันฝนแต่มันดูสตรีทแฟชั่นมาก <c oughs> แล้วแบบกระเป๋าแบบเต็มไปหมดมีหมวกเพิ่มมีแบบเล็กๆน้อยๆดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ไปดูได้ <c oughs> ไปดูได้ใช่ครับแล้วก็มีร่วมงานกับดีไซเนอร์ผู้หญิงบ้างเนี่ยครับก็จะเห็นชุดเดรสเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างจากนอนเฟซปกติไปเลยมันมีดีทงดีเทลที่แบบวันชอบอ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งผมผมอยากให้ให้ไปลองใส่พอคัตติ้งแบบจริงจริงไม่เชื่อหรอกต้องลองคัตติ้งจริงจริงผมก็แบบเออแต่ว่าพอไปใส่แล้วเฮ้ยทำไมแบบ เฮ้ยเราโอเคมากเลยอ่ะเราแลนะ้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเด<อ>ี๋ยวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเลือกก็จะไปเซ็นทัตเวิลด์ละเพราเป็นเอเชียดีไซเนอร์เขะเข้าใจเนาะเขาก็พยายามทําให้มีกลิ่นอายของของคนเอเชียมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าพยายามทําเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้เฉพาะกันหนาวกันฝนแต่คุณสามารถใส่ไปทํางานได้ก็จะเห็นแบบเสื้อสูทแต่ว่ากันฝนได้ด้วยอะยก็มีก็เดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้เห็นด้วย อยากให้ไปลองครับก็ไปติดตามกันตอนนี้มีสาขาอยู่มากมายก็ตามที่แจง้งหรือว่าเข้าไปติดตามที่ไหนได้อีกค่ะ,ะใน Facebook The North f <Fest> t h a i l a n d นะครับแล้วก็ Instagram ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับ t h f a t h ตเฟ a ไท a แ ก็ฝากไปด้วยครับได้เลยค่ะและนี่ก็คือเด y วันของ The North Face นะคะที่เริ่มต้นจากร้านขายอุปกรณ์เดินป่าเล็กๆเ,เนาะสู่แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจง้งที่คนทั้งโลกหลงรักนะคะแล้วก็รวมถึงการทำตลาดในประเทศไทยด้วยซึ่งสนุกแล้วมัจันมากนะคะกับแบรนด์เมนิเจอร์คนนี้ ดีใจและยินดีมากๆเลยที่ได้พูดคุยกันนะคะคแล้วก็กลับมาพบกับ d e y One Podcast ได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าที่ Capital l i s t e n และ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ